ากซิโดแม็กซ์มารายงานตัวแล้วครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายในช่วงของการสร้างกล้ามเนื้อกันต่อเลยนะครับจากที่ผมได้บอกไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าการออกกำลังกายในช่วงของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยผมมีการออกกำลังกายหรือเล่นเวทท่าไหนบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปแรกๆของการสร้างกล้ามเนื้อสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิสต์นี้เลยนะครับถ้าพูดถึงการออกกำลังกายในเรื่องของการเล่นเวทเนี่ยผมก็จะมีความเป็นห่วงเพื่อนๆนะครับว่าสำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับการเล่นเวทเกรงว่าอาจจะได้รับบาดเจ็บได้เพราะในการเล่นเวทหลายๆท่าเราจะต้องทำการล็อกตัวเชือดอกเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวเวลายกอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็ตามเราก็จำเป็นที่จะต้องเชือดอกแล้วก็เกรงหน้าท้องล็อกลำตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าคุณยกน้ำหนักที่มันหนักเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับสมมติว่าในช่วงที่เรากำลังยกอยู่ไม่ว่าจะท่าไหนก็ตามนะครับเกิดมีความรู้สึกว่าเจ็บแป๊บๆที่ด้านหลังล่างหรือบริเวณก้นกบอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องหยุดการเล่นทันทีนะครับพอหยุดแล้วเราก็พักไปสักแป๊บนึงครับเพื่อให้เราดูร่างกายตัวเองอะครับว่าเราเจ็บเพราะอะไรเราล็อกตัวผิดหรือเปล่าเราดึงมาผิดจังหวะหรือเปล่าและช่วงที่พักเนี่ยก็ลองดูด้วยนะครับว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นไหมถ้าเกิดว่าดีขึ้นจนเรารู้สึกว่าเราไม่เจ็บแล้วเนี่ยเราก็กลับไปเริ่มเล่นใหม่ได้ครับโดยที่ผมขอให้เราเริ่มจากน้ำหนักเบาๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการฝึกการล็อกตัวการคอนโทรลท่าให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หายพักยังไงก็ไม่หายแนะนำให้วันนั้นหยุดทำการเล่นเวทใดๆเลยนะครับแล้วไปพักฟื้นร่างกายให้หายดีแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะครับและแม้ว่าเราจะกลับมาเล่นใหม่ก็ขอให้เริ่มต้นจากน้ำหนักเบาๆก่อนนะครับโดยที่เราจะต้องทำการคอนโทรลท่าทางให้ถูกต้องในการเล่นเวทนะครับคราวนี้ผมก็จะมีวิธีการป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นเวทมาให้ด้วยนะครับก็จะมีอยู่2ข้อครับข้อแรกครับคือถ้าเป็นกรณีที่เราเข้าฟิตเนสเองเราเล่นเองก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะต้องเริ่มจากน้ำหนักเบาๆก่อนแต่ก็ไม่ใช่เบาจนไม่ได้ออกแรงเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าเบาจนแบบโอ้โหยกแบบชิลมากเหมือนไม่ได้ยกเลยอันอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่เอานะครับคือน้ำหนักเบาๆที่ผมหมายถึงเนี่ยก็ยังเป็นน้ำหนักที่เรายังต้องออกแรงในการยกอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะคอนโทรลท่าได้ถูกต้องแล้วก็มีการเกรงกล้ามเนื้อได้แบบที่ไม่ฝืนกำลังจนเกินไปแบบนี้นะครับเพราะขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าการยกเวทที่ได้ผลดีจริงๆเนี่ยคือเน้นที่การคอนโทรลท่าที่ถูกต้องนะครับแม้ว่าน้ำหนักที่เรายกอาจจะไม่ได้หนักมากก็ตามดีกว่าที่เราไปใช้น้ำหนักเยอะๆแต่ว่าเราอาจจะมีการแบบโกงท่าอาจจะมีการแบบสมมติเวลาเรายกดัมเบลอย่างเงี้ยครับเราอาจจะมีการแอนตัวช่วยโยกตัวช่วยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะเป็นการเล่นเวทที่ไม่ได้ผล 100% นะครับหรือหนำซ้ำอาจจะแย่เลยถ้าเกิดว่าเราควบคุมได้ไม่คอนโทรลได้ไม่ถูกอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้อย่างที่บอกไปนะครับต่อกันที่ข้อ2ครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือเบสิกในการเล่นเวทเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับผมแนะนำว่าในช่วงแรกเนี่ยขอให้คุณจ้างเทรนเนอร์มาดูแลเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเทรนเนอร์เขาจะสามารถแนะนำให้คุณเล่นในท่าที่ถูกต้องได้และที่สำคัญถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อเนี่ยคุณก็จะต้องมีการเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเขาก็จะคอยช่วยเซฟคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ฝืนร่างกายในการยกจนเกินไปที่สำคัญเหมือนกับคุณได้ฝึกเบสิกกับเทรนเนอร์ด้วยครับพอคุณฝึกไปได้สักพักหนึ่งคุณก็จะเริ่มจับทางได้แล้วครับว่าคุณจะต้องยกยังไงจะต้องล็อกท่ายังไงและท่าไหนคือท่าที่ถูกต้องคุณก็จะสามารถไปเล่นเองได้ครับเอาละครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับสำหรับ2วิธีที่จะป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเล่นเวทนะครับคือ1คุณจะต้องเริ่มจากน้ำหนักเบาๆเพื่อที่คุณจะสามารถคอนโทรลท่าแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อได้อย่างถูกต้องและ2ครับก็คือในช่วงต้นแนะนำให้จ้างเทรนเนอร์มาดูแลนะครับเพื่อที่เขาจะสามารถแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเล่นที่ถูกต้องให้คุณได้สามารถช่วยเซฟคุณได้แล้วก็ปูพื้นฐานให้คุณให้สามารถไปเล่นเองต่อไปได้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับและสำหรับคลิปต่อไปผมจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณรู้อีกเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับที่สำคัญนะครับก่อนจากการฝากกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปครับ